ครับตรงนี้ครับป่าต้นน้ำนะครับก็จะมีเสียงธรรมชาติครับธรรมชาติจริงๆคือไม่ใช่เขียวอย่างเดียวครับเนี่ยอย่างเสียงตอนนี้คือเสียงชะนีเสียงชะนีไม่พอครับให้ฟังยิ่งเสียงแมลงจิ้งหรีดตะกั่วจันทร์เลยครับเต็มไปหมดเลยคือมันต่างจากตรงข้างหน้าเขื่อนนะครับที่เหมือนจะมีป่าเขียวอุดมสมบูรณ์ไปหมดแต่มันมีแต่ป่าครับแต่มันไม่มีสัตว์สัตว์มีน้อยมันจะอยู่นะครับต้นน้ำที่ห่างไกลผู้คนแล้วมีความสมบูรณ์ทางชีวภาพมากกว่าครับดีกว่าตรงหน้าเขื่อนนี่เขียวไปหมดแต่เสียงอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะมีครับคันเวทนี่ตกใจเลยคู่มันเมื่อกี้ตีไปแล้วเหยียบพันแต่มันเป็นงาวขอตีตามอีกทีปะโดนเลยมองหาปลาไม่เจอครับปลากระสูบงามๆเชี่ยวหลานครับเนี่ยร่อนๆครับใต้เงาไม้ครับงดงามครับตีหนอนมีกุ้งนี่มีกุ้งยางเวลามันนี่ดูนะเห็นนะมันจึ๊กมันพริ้วนะลองก่อนมันยังไม่กินเหมือนกันไม่รู้มีปลาเปล่านั่นลองก่อนถ้านี่กินก็ใช้นี่เดี๋ยวนี่กินเดี๋ยวเปลี่ยนให้กันหลังกินนี่ครับคณะเราก็ขึ้นมาบนบกครับเพราะแถวเนี้ยนะมันตื้นมากแล้วไม่มีวางปลาอยู่ข้างหน้าถ้าเราเดินในน้ำครับปลามันจะตื่นปลาพวงปลาในป่าปลาขี้ระแวงครับก็เลยมาเดินเลาะคุณเจอวางปลาแล้วไปแอบตีจากบนบกครับนี่ครับเดินมาเจอครับบนหาดทรายก็มีเกล็ดปลาครับกับเกล็ดของสัตว์ครับจากที่ดูนะครับก็น่าจะเหมือนไม่ปลาตะเพียนก็เป็นปลากระสูนะครับก็มีอยู่ครับสันนิษฐานครับจากลุงคมบอกครับก็คงเป็นตัวหน้านะครับตัวหน้าคือ river otter ครับตัวหน้ามันจืดครับก็ไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับเห็นแต่เนี่ยนะครับซากของมันครับวันนี้ก็เดินมาไกลพอสมควรครับไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่ครับตามวัง
พราะน้ำอาจจะเยอะเป็นพิเศษครับก็เดี๋ยวก็ต้องลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วตอนนี้ฝนลงนะครับกลัวน้ำป่าจะมาครับก็ตอนนี้ก็ต้องพักครับทานข้าวแล้วเดี๋ยวลุงเขาก็ทำกาแฟครับก็ไปตักในไผ่มาทำเป็นแก้วก็ถือว่ามาเที่ยวป่าครับสนุกดีได้ฟังเสียงสัตว์ได้อยู่ธรรมชาติเนี่ยครับมันขึ้นมาแล้วอ๋อใบหน้านะที่กินแล้วตายนะจำไม่ได้ถ้าไม่กินกับพลังอ่ะพลังไม่กินถ้าเรากินแล้วนะเข้มข้นเข้มข้นดีนะโอ้โหไม่ได้อ่ะเข้มข้นหมดซองได้กี่ตัวเนี่ยน้ำเนี่ยได้กี่ตัวอุ้ยตั้งหลายตัวเดินนำหน้าแย่งปลาใช่ไหมแย่งปลาแย่งปลาแย่งปลาเดินหน้าแย่งปลาคนอื่นเราเดินเร็วอ่ะตัวเล็กเดินเร็วอ่ะหลังไม่ได้ปลาเลยฮะได้มีอยู่ล่างน้องยีครับเดินนำหน้าปีตำวังได้ตั้งหลายตัวยังมั่งไม่เจ็บแล้วพอมันเริ่มเจ็บจี๊ดๆก็จะเรามีสเปรย์ปีเตอร์บอกว่ามันชอบอยู่ตามขอบกางเกงในดูใกล้ๆหลุดเอ้ยบิดตัวเอ้ยโอเคกัดตัวใหญ่กันเลยอ่ะถ้าเราดึงนะครับถ้าเราดึงเนี่ยเขี้ยวของเขาเนี่ยจะฝังแล้วเขาเป็นเขี้ยวฝังเนี้ยกาวไว้3เดือนครับก็ยังไม่หายเอาเปิดตูดเอ้ยอย่าเปิดตูดไม่มีกระจายเลยอ่ะโอ้ในวังปลาครับมาเล่นแบบคันไลท์แท็กเกิลนะครับสุดยอดเลยครับต้องคันเส้นดีๆนะครับเมื่อกี้ตีอย่ายางจิกเข้าไปในวังนั่นนะครับโดดข้ามไม้ปลาพวงมันอยู่ใต้ต่อมาขึ้นมาสวนปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาเลยครับยกมามาแล้วโอ้โหตัวนี้ไซส์สวยมากกว่าปวงสีงามครับสีสวยมากตัวนี้ว้าโทรฟี่ปลาพวงครับสำหรับไลท์แท็กเกิลอ้วนตุ๊เลยอย่ายางครับกุ้งยางขอจีครักพริ้วมากครับปลาพวงซัดครับเขาขึ้นมาจากต่อตรงนู้นไปแล้วครับปลาพวงวัดหายกลายนะครับไม่รู้มีการเอาไว้ปล่อยไปตัวนึงนะปล่อยตัวเล็กปล่อยไปฮะไปเดี๋ยวมันเจ็บนะครับถ่ายนู่นแน่ได้คิดถ่ายไปแล้วถ่ายตอนปล่อยทำไมอีกตัวนึงจะได้มีปลาอีกนี่ตกคนเดียวเลยปะเนี่ยไม่ตะกี้ถ่ายรูป
เอาปล่อยกันทำท่าปล่อยนี่ตกคนเดียวเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวนะลอยลงไปกันเด็ดเลี้ยวกระชุบปล่อยหมดเราตกปลาต้องปล่อยต้องไม่นะทับมันนะทับยังไม่ได้รูปยืนบอกมันเลยตัวอยู่คนเดียวรีบลุงใหญ่แล้วเมื่อกี้ฮะรีบลุงใหญ่แล้วจะมานะทับปลาไม่นะทับสายรูปHee hee hee hee.